แล้ววันนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับหลังจากที่ทุกคนได้เห็นผมรีวิวเจ้าเนต้าไปแล้วผมจะมาเปิดประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจากคนที่ใช้จริงนะครับโดยเขาใช้รถไฟฟ้าฟอร์มที่อยู่ข้างๆนี้ซึ่งถือว่าเป็นรถอยู่ในระดับราคาใกล้เคียงกันแม้จะเปิดตัวมาแล้วกว่า2ปีมาดูกันว่าเขาจะพูดถึงเจ้าเนต้าวีเทียบกับการใช้งานฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับคุณกบนะครับสวัสดีครับคุณกบครับใช้งานมาแล้ว2ปีใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับโฟมเป็นไงบ้างก็ถือว่าทำให้เราได้เรียนรู้การใช้รถไฟฟ้าที่ดีเลยเพราะว่าในตลาดช่วงนั้นมันไม่มีรถไฟฟ้าในให้เราเลือกมากนักครับครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ทำให้มีความรู้ได้เราศึกษาลักษณะการใช้งานรถไฟฟ้าประหยัดไหมความประหยัดเนี่ยถือว่ามาอันดับหนึ่งเลยสักแค่ไหน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะประหยัดกว่าการใช้รถน้ำมันระดับไหนอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกันคือผมเนี่ยใช้งานจากบ้านไปถึงที่ทำงานแล้วกลับบ้านระยะทางอยู่ประมาณ40-50กิโลเมตรต่อวันครับเดินทาง1เดือนเฉลี่ย1เดือนนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันที่เคยใช้จะอยู่ค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ประมาณ 5,000 4-5,000 บาทในขณะที่พอเปลี่ยนมาใช้ฟอร์มแล้วเนี่ยผมมีตัวมิเตอร์ซึ่งจับยูนิตการใช้ไฟครับครับก็ตกเดือนละประมาณ300บาทจาก 4-5,000 บาทเหลือ300บาท300บาทก็คือทั้งปีครับทั้งปีใช้ค่าไฟไม่ถึงค่าน้ำมัน1เดือนของรถคันเดิมของรถคันเดิมนะครับอ่ะนี่คือจุดเด่นของรถไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างรถไฟฟ้าเมื่อ2ปีที่แล้วกับตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวมาเนี่ยขับแล้วจะเป็นอย่างไรในมุมของคุณกบมาเข้าสู่ช่วงของการลองขับกันดูความรู้สึกแรกเป็นไงเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารเปรียบเทียบกับฟอร์มแล้วเนี่ยคือรู้สึกได้ว่าการออกแบบเนี่ยมันมีความล้ำสมัยมีหน้าจอใหญ่รู้สึกได้ว่าเหมือนกับมีความพิถีพิถันแล้วก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเป็นรถที่น่าสนใจครับคันนู้นมัน2ปีมาแล้วก็ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับคันนี้คันนี้นี่อุปกรณ์ล้นหลามมากใช่ง่ายๆดูแค่กุญแจนะนี่อ่ะนี่คือกุญแจของเนต้าวีไหนขอดูกุญแจฟอร์มหน่อยนี่ครับนี่กุญแจแบบนี้เนต้าฟอร์มยังเป็นแบบโบราณโบราณใช่คันนู้นแบตเตอรี่ลูกไม่ใหญ่วิ่งได้ระยะทางประมาณ160กิโลเมตรคันเนี้ยมาแล้วแค่2ปีนะ380คือวิ่งจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่ลองมาประมาณ300ได้แน่นอนระยะทางระยะทางวิ่งนะชาร์จเต็มนะเอาไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายมือซ้ายนี่รถยุโรปครับพวงมาลัยเบามือไหมเบาๆครับโอ้อย่างนี้ผู้หญิงน่าจะชอบขับในเมืองน่าจะสบายคล่องตัวครับอัตราเร่งเป็นไงอัตราเร่งดีครับเนี่ยโอ้อัตราเร่งดีแต่เสียงไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นเอกลักษณ์ก็ยังดีกว่าฟอร์มนะฟอร์มไม่มีเสียงไฟเลี้ยวครับเสียงพลายกระซิบเมื่อกี้มาว่ายังดีกว่าฟอร์มนะนั่งข้างหลังเป็นไงบ้างสบายค่ะสบายกว่าไหมผู้โดยสารบอกสบายนะครับครับผู้โดยสารขาประจำที่นั่งฟอร์มอยู่เป็นประจำนะครับก็ยืนยันว่าสบายกว่าในแง่ของการใช้งานการใช้งานคือฟอร์มเนี่ยมันจะมีระบบคล้ายๆเป็นวันแพดเดิลในศัพท์ของรถคันอื่นในของศัพท์ของรถไฟฟ้าคือฟอร์มเนี่ยเป็นระบบเหมือนกับให้ปล่อยคันเร่งแล้วจะชะลอแต่ว่าของฟอร์มเนี่ยชะลอหนักดักมากประมาณเครือสามของ MG ประมาณแบบนี้ครับโอเคดังนั้นเนี่ยข้อเสียของมันพอมันชะลอแล้วมันจะไฟเบรกไม่ขึ้นเราต้องคอยเราอาจจะต้องคอยแตะเบรกเพื่อให้คันหลังครับเขาเห็นว่ารถเรามีการชะลอตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาในจังหวะที่เร็วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาต้องเบรกกระทันหันได้ครับในส่วนของเนต้าตัวนี้ผมว่าถ้าเทียบกับฟอร์มเนี่ยเบรกเหมือนตื้นไปนิดตื้นกับตื้นกว่าฟอร์มแต่ก็ไม่ได้ตื้นในลักษณะที่เหยียบแล้วจะทำให้รู้สึกตกใจก็ใช้งานได้ปกติถ้าเทียบกับรถยนต์ปกติเนี่ยถือว่าดีเลย
รู้สึกว่าฟีลลิ่งดีกว่าอีโคคาร์ด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่กลัวเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองอันนี้ข้อแรกข้อ2คือมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังนั้นเวลาเราเหยียบคันเร่งอ่ะของฟอร์มเนี่ยคันเร่งอยู่ที่มือดังนั้นมันใช้วิธีดึงคันเร่งคือเวลาเราเร่งครับเราจะสามารถเร่งได้สุดตลอดเวลาดังนั้นมันก็เลยทำให้คนที่ขับฟอร์มเส้นทางเดียวกับผมจะรู้สึกว่าผมขับเร็วซึ่งจริงๆแล้วมันต้องบอกว่าเราขับรถน้ำมันเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ขับรถน้ำมันแล้วเหยียบสุดตลอดเวลาในขณะที่คนขับรถไฟฟ้าไม่ใช่คนขับรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถเร่งได้สุดตลอดเวลาอ๋อใช่ครับดึงสุดได้ตลอดเหยียบสุดได้ตลอดโดยที่เราไม่รู้สึกเพราะมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไหม้ไหมของฟอร์มเนี่ยมีไฟสัญญาณเตือนแต่ว่าอาจจะคล้ายๆไฟเต่าของออร่านะครับแต่ว่ามันไม่มีการหยุดทำงานไม่ทำงานเลยไม่ตัดระบบใช่มีไฟเตือนขึ้นแต่ว่าเราก็สามารถใช้งานได้ต่อไปคือในระบบของฟอร์มเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงเวลาเราเร่งมันเหมือนเป็นคล้ายๆเตือนอัตราการบริโภคไฟว่าใช้หนักไปหน่อยใช่ครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเลทสีแดงนานๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟเตือนเกี่ยวกับเรื่องความร้อนก็ให้ชะลอมาเป็นสีเหลืองเราขับสีเหลืองสักระยะหนึ่งมันก็จะหายไปแต่ว่าตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยไม่เคยมีกรณีว่าใช้สีแดงแล้วไฟเตือนขึ้นแล้วมันตัดการทำงานไม่เคยเคยตายกลางทางบ้างไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเคยแบบอยู่ดีๆมันไม่สื่อสารไม่ทำงานแล้วแบบต้องเรียก call center ให้รถฉุกเฉินมาช่วยอะไรอย่างนี้มีไหมไม่ของผมเคสผมไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่เคยมีปัญหานี้เลยผมมีผมเคยมาแล้วแม่ขนาดใช้ไม่ได้เยอะเท่าคุณกบนะแต่ว่าผมเนี่ยมีมาแล้วแหวหลากหลายรูปแบบจริงๆคืออยู่ดีๆมันตัดอะไรตัดการทำงานไม่เชื่อมต่อกันก็ต้องเรียกใช้ call center แล้วก็เรียกรถบริการฉุกเฉินมาช่วยเหลือนะแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีนะคือของฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเมื่อ2ปีที่แล้วมันเลยทำให้เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องความเสถียรของระบบดังนั้นเครื่องระบบไฟฟ้าภายในอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่เน้นเขาจะมาเน้นในเรื่องการใช้งานเป็นหลักก็คือการเดินทางขับรถช่วงล่างอย่างนี้ครับดังนั้นภายในรถมันก็จะดูไม่มีอุปกรณ์อะไรมันก็จะมีอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นแต่ว่าพอใช้งานแล้วมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราก็จะไม่ค่อยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรวนของระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรค่าบำรุงรักษาไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับพูดเป็นการ์ตูนไม่ขับหรือเปล่าเอามาจอดไว้หรือเปล่าคือบริษัทเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลให้ถึงที่เรานัดหมายกันครับครับเขามาเลยเขาก็จะใช้ฟอร์มมาเหมือนกันดังนั้นเขาก็จะมาดูแลให้เบ็ดเสร็จเลยใช่มันไม่มีน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรเลยก็คือแค่มาตรวจเช็คปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บใช่ครับดูแลทุกอย่างcomplete ภาพแบบตรวจอะไรพอทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยดีเขาก็มีผมก็มีให้ค่าข้าวให้ค่าอะไรไปต่างๆใช่ๆครับเขามาดูแลแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องจ่ายที่เป็นบริษัทได้เก็บเนี่ยไม่มีเลยขับมาตรงเนี้ยถามว่า Neta V เทียบกับฟอร์มเปลี่ยนไหมขายคันนู้นแล้วซื้อคันนี้ไหมถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับถ้าถามผมคือชอบคือฟอร์มเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยก็คือขนาดเป็นข้อดีที่ผมว่ารถในปัจจุบันเนี่ยไม่มีคันไหนที่เล็กเท่าคันนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาผมไปในจุดที่ต้องการที่จอดเนี่ยผมสามารถที่จะจอดได้เรียกว่าผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องที่จอดเลยนะใช้ฟอร์มโอเคแต่ว่าตัวเนต้าเนี่ยเขาก็มีข้อดีของเขาก็คือในเรื่องสมรรถนะการใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าศูนย์บริการหรือว่าการบริการหลังการขายดีๆเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยถ้าเทียบกับรถในตลาดณปัจจุบันนะครับฟอร์มเนี่ยเลนส์มันวิ่งได้160การที่จะวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีปัญหาดังนั้นบางครั้งเราก็อาจจะอยากที่จะไปจังหวัดใกล้ๆนครนายกอย่างงี้หรือว่าอาจจะชลบุรีเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกแล้วก็เราก็ไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางเพราะว่ามันประหยัดดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสนับสนุนเศรษฐกิจประเทศได้เลยนะได้เดี๋ยวมาเป็นส.ส.ฮะแล้วเดี๋ยวรออย่าเลยครับเป็นนายกก่อนนะ เดี๋ยวมาเป็นส.ส.ด้วยยกมือโหวตไว้วางใจให้ด้วยนะโอ้ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมันก็ได้สัมผัสผิวเผินเนี่ยของผมวันนี้ถือว่ามันได้สัมผัสใกล้ชิดได้ทดลองขับถือว่าโอ้เป็นแบบเป็นเกียรติมากดีใจมากเลยถามว่าต้องขออนุญาตคนข้างหลังไหมจะซื้อเนี่ยคนข้างหลังถ้าเขาชอบเขาสั่งเราอยู่แล้วครับ
ผมก็เป็นคนขับครับเขาเป็นเจ้าของประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลประสบการณ์การขับขี่ของคุณกบนะครับอยากให้มาทดลองขับกันดูมาลองสัมผัสของจริงกันอย่างที่เราเล่าเนี่ยว่าเราเล่าแล้วเรารู้สึกว่าเป็นแบบนี้นี่มันจริงอย่างที่เราพูดไหมมันตรงกับที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับผมมีอีกนิดนึงขออนุญาตฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับก็คือด้วยความที่ผมใช้รถไฟฟ้ามา2ปีผมขออนุญาตให้ความเห็นตอนท้ายนิดนึงก็คือว่าถ้าคิดเป็นเม็ดเงินที่ผมเล่าตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทางผมถือว่าผมประหยัดไปได้ประมาณเกือบ 100,000 บาทณปัจจุบันเนี่ยในตอนผมใช้เนี่ยผมไม่เคยชาร์จข้างนอกเลยนะผมชาร์จที่บ้านตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้งานระวางแผนของเราดีๆเนี่ยการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาต่างๆแล้วก็สำหรับบางท่านน่ะอาจจะต้องเดินทางไกลก็โอเคอันนั้นเป็นข้อจำกัดที่รถไฟฟ้าเนี่ยยังต้องรอการพัฒนาให้มันไปถึงระดับนั้นณปัจจุบันเมื่อ2ปีแล้วกับตอนนี้จำนวนปั๊มที่เปิดสถานีชาร์จเนี่ยมันมากขึ้นหลายเท่าดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้ทดลองเปิดใจทดลองดูเพราะว่าอย่างที่คุณหนุ่มบอก2ปีที่แล้วกับ2ปีนี้เทคโนโลยียังต่างขนาดนี้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่เดินไปข้างหน้าดังนั้นคือถ้าเกิดว่าเราให้ความสนใจไว้แล้วเราเก็บเป็นตัวเลือกเราพร้อมเมื่อไหร่เรามองเป็นตัวเลือกไว้เนี่ยผมว่าก็น่าสนใจครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับ